ามีเมฆลอยบนดอยมีเมฆบังมีสาวงามชื่อดังอยู่หลังแดนดงป่ามีกะลาลาเสมีหนุ่มหนุ่มเลอห้องหามีสาวงามขึ้นมาแล้วมีดานางนั้นยืนท่าคอยหนุ่มดอยเตียงยังบอกเกยผ่านยังไรราคีผ่านบ่ฮู้การกามโลกีอยู่ยวนว่าจะเว้าวอนบ่สอนฮื้อละอ่อนนั้นนี้ความฮู้กามวิธีแล้วพลีเรือนกาคำรำพันเป็นมันแล้วก็เป็นมาความสวยงามคือภัยถูกเลือกไว้เป็นมิดาหนุ่มใดบ่เคยชิดชมบ่สมสู่หูวิชาหมดหนทางขึ้นมาบนลานสามกอหมดปัญญาดิ้นรนมืดมนเหมือนคนตาบอดคนแล้วคนเล่าก่อทอดกายในดงคนใหม่มาเป็นมิดาแท้คือเรื่องราวในแดนแผ่นดินอีกสาวงามชื่อดัง